สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้ตื่นมาเจอดอกไม้ดอกทิวลิปสวยนะช่วงนี้นกเขาก็มาขุยดินหาตัวหนอนตัวไส้เดือนนะเดือนหน้าถึงค่อยทำความสะอาดค่ะเพราะว่าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละเดี๋ยวนกเขาก็หยุดเขาคงจะเลี้ยงลูกอ่อนแหละดอกทิวลิปในกระถางมีแค่สองกระถางค่ะก็ปลูกไปงั้นแหละค่ะเห็นเขาไม่มีอะไรทำเนาะเราซื้อมาตอนช่วงเดือนตุลาเห็นไหมสีเขาก็ขึ้นดีขึ้นชอบมากเลยสีนั้นก็เริ่มจะไปแล้วนะเห็นไหมเขาเริ่มแก่ๆแล้วเนาะสีม่วงก็ยังสวยเหมือนเดิมสีเหลืองก็กำลังจะออกมาอีกละสีเหลืองอันนี้สีม่วงสวยสวยสวยมากเลยชอบมากเลยค่ะสีนี้อีกประมาณเดือนสองเดือนถึงจะปลูกต้นดาวกระจายแล้วก็ต้นเบโกเนียต้นดอกไม้ค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนยังหนาวอยู่ค่ะน้องไปแล้วล่ะเพื่อนๆพามาดูดอกทิวลิปเหลืองแดงเฉยๆไปแล้วล่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะ